วันนี้ผมจะมาแนะนำตัวโปรแกรมอัดเสียงจะเป็นเสียงพูดเราก็ได้นะครับเสียงพูดหรือว่าเราจะอัดเปิด YouTube ไปแล้วก็อัดก็ได้นะครับแต่ว่ามันเท่าที่ผมลองอัดเสียงจากพวกตามเว็บไซต์ต่างๆเสียงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะอื้อๆครับแต่ว่าถ้าอัดเสียงพูดตัวเองนะครับสำหรับกรณีที่คุณอยากจะอัดเสียงพูดไปวางไว้ในวิดีโอที่คุณทำหรือว่าเอาเสียงพูดไปวางก่อนแล้วก็ค่อยทำตัววิดีโอทีหลังนะครับแนะนำเลยครับเสียงดีมากเลยครับถ้าเราอัดเสียงพูดตัวเราเองนะครับสำหรับโปรแกรมนี้ครับชื่อตัวนี้เลยครับถ้าสตาร์ทนะครับสำหรับวิธีนะครับให้คุณลองดูครับถ้าเป็น Windows 10นะครับของผมไม่ได้โหลดมานะแต่ว่ามันก็มันมาก็ตอนอัปเดตมันนะครับมาที่เซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าอ๋อไม่ใช่ครับเดี๋ยวอันนี้ครับพิมพ์คำว่า Voice นะครับมันจะขึ้นมาว่า Voice Record นะครับแอปนะครับหรือว่ามาที่ตรงนี้นะครับถ้าเครื่องคุณมีนะครับมาที่ All App ครับเสร็จให้คุณมาดูที่ตัว V นะครับว่ามีหรือเปล่านะครับจะเป็นตัวนี้ครับ Voice Record เนี่ยครับอันนี้ครับเสียงดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดเสียงดูสวัสดีครับ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 จะลองอัดเสียงดูสวัสดีครับ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 โอ้โหเสียงดีมากเลยนะครับเสียงชัดกังวานแล้วก็ใสมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะอัดเสียงตัวเองแนะนำเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับให้คุณมาที่ Windows Store ครับ Windows Store เสร็จใช่ป่ะครับเปิดไอ้ Windows App Store นะครับให้คุณมาเปิดเสร็จให้ช่องค้นหาครับให้คุณพิมพ์นี่ครับ Windows Voice Record นะครับ Windows Voice Record ตามชื่อนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นแอปมาให้คุณกดติดตั้งนะครับฟรีนะครับไม่เสียสตังค์อะไรนะครับกดติดตั้งแล้วก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับเนี่ยครับสมมติคุณจะอัดคุณก็กดที่ record เนี่ยครับคุณอยากจะดูว่าไฟล์อยู่ตรงไหนให้คุณคลิกขวาสมมติคุณอัดแล้วใช่ไหมครับคุณอยากจะดูว่าไฟล์ที่คุณอัดไว้อยู่ตรงไหนคุณก็คลิกขวาที่ตรงตัวที่ record ไว้นะครับแล้วก็ open file location rename เปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเปลี่ยนชื่อสามารถเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนชื่อปุ๊บนี่เห็นป่ะครับเปลี่ยนชื่อได้แชร์ได้ลบได้ rename open file location นะครับว่าอยู่ตรงไหนครับก็ง่ายๆครับสำหรับโปรแกรมอัดเสียงพูดแล้วนะครับเสียงพูดหรือคุณจะร้องเพลงใส่ไปก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่ว่าที่ผมลองอัดจากตัวพวกเว็บไซต์อะไรต่างๆก็อัดได้นะครับเปิดอัดไปก็อัดเพลงอัดอะไรได้แต่ว่ามันเสียงมันจะก้องๆหน่อยครับก็ง่ายๆครับสำหรับวิธีการอัดเสียงพูดตัวเองในคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับใครที่อยากจะทดลองดูก็ลองเข้าไปดูตามที่ผมแนะนำได้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับแถมอีกนิดครับนี่ครับให้ดูรีวิวนะครับว่ามันใช้ดีขนาดไหนขนาดผมอัดเสียงนี่ผมยังตกใจนะครับปกติผมไม่ใช้แอคชั่นนะครับอัดเสียงแล้วนะครับแต่อัดเสียงอัดวิดีโอผมใช้แอคชั่นนะครับแต่ว่าผมมาเจอแอปตัวนี้แอปฟรีของ Windows เขานะครับเสียงมันดีจริงดูรีวิวได้นะครับนี่ครับดูรีวิวที่เขามาคอมเมนต์ไว้นะครับดูนะครับยอดเยี่ยมนะครับบันทึกเสียงดีเวอร์นะครับเยี่ยมเจ๋งมากเลยนะครับโอเคจัดเวิร์กนะครับครับยังไงก็ลองสำหรับใครที่สนใจก็ลองโหลดมาใช้กันดูนะครับฟรีไม่เสียสตังค์ครับครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ